สวัสดีครับวันนี้สีไม้กับครูโอยชัยนะครับก็มาเจอกันในรูปแบบของดอกไม้อีกครั้งนะครับคราวนี้จะเป็นดอกบัวแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะไม่สปีดในการเขียนแต่ว่าจะตัดออกเป็นบางส่วนที่มันช้ายืดเยื้อเวลานะครับตอนนี้เมื่อเราร่างภาพเสร็จแล้วเราก็มาจับอีกครั้งหนึ่งมาเก็บความละเอียดแล้วก็เรื่องราวเล็กๆน้อยๆในเรื่องของกลีบดอกบัวนะครับทีนี้เมื่อเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงน้ำหนักนะครับลงน้ำหนักด้วยสีชมพูนะครับลงน้ำหนักอ่อนเข้มนะครับตรงไหนเข้มเราก็ถูซ้ำๆหลายๆครั้งหน่อยแต่ว่าเป็นการถูแบบเบาๆนะครับอย่าไปลงหนักตรงไหนที่มันหนักเราก็ค่อยซ้ำย้ำๆหลายๆเที่ยวให้มันเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปนะครับอันนี้เราเป็นการลงเบื้องต้นก่อนเพื่อจะได้เห็นตำแหน่งของกลีบตำแหน่งของน้ำหนักต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกับดออิ้งนะครับดออิ้งเราเป็นการเกลี่ยน้ำหนักตรงไหนเข้มเราก็เพิ่มเยอะหน่อยแต่ก็ลงแบบเบาๆต่อไปในตรงกลางสีส้มก็จะเป็นสีของเกสรนะครับลงสีส้มไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยสีเหลืองนะครับจะอยู่เฉพาะตรงกลุ่มของเกสรนะครับเห็นว่าการลงกลีบดอกนี่เราลงหลายครั้งอยู่นะครับลงเสร็จแล้วเราก็ลงมาดูน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็นุ่มนวลแบบเบาๆนะครับอย่างที่ย้ำอยู่ตลอดเวลาเบาๆนี่ผมจะใช้ปลายดินสอที่แหลมแล้วก็เป็นการแต่งปลายดินสอตลอดเวลานะครับเพื่อให้ลงในที่เล็กๆที่แคบๆได้สะดวกนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับว่าผมจะลงซ้ำหลายครั้งอยู่ครับนี่ก็ลงน้ำหนักเป็นรอบที่2แล้วนะครับลงน้ำหนักรอบที่2ตอนนี้เราก็จะใช้ออกสีแดงๆม่วงนะครับสีแดงม่วงมาเพิ่มน้ำหนักตรงไหนที่เข้มนะครับแล้วก็ตรงอ่อนเราก็เบาๆมือลงไปตามลำดับการที่เราลงหลายครั้งนี่ทำให้เราได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสได้พินิจพิจารณาเห็นรายละเอียดมากขึ้นตามลำดับนะครับเพราะว่าการมองนี่บางทีมองครั้งแรกนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับแต่พอเราเขียนไปเขียนไปเขียนไปมองไปเราก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดของลีลาดอกของลีลากลีบนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักด้วยตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนอันนี้ในสีชมพูกับสีแดงม่วงเราก็มาเก็บด้วยสีฟ้านิดๆ นะครับตรงไหนที่จะเป็นสีม่วงเข้มๆก็ถือว่าเป็นการผสมสีตอนนี้ก็กลับมาเก็บน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งตรงไหนที่เข้มก็ค่อยๆเพิ่มทำไมถึงค่อยๆเพิ่มเพราะว่าการที่เราค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเนี่ยทำให้ความหวานความนุ่มนวลความสวยงามมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเขียนดอกไม้นี่ถ้าหากว่าเราเขียนรวดเร็วให้เสร็จเร็ว
ลงานที่ออกมาก็จะทำให้ดูแข็งกระด้างไปนะครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องเขียนช้าๆแล้วก็ค่อยๆลงนะครับจะเห็นว่าสีชมพูที่ลงเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะใช้สีชมพูของสีสะท้อนแสงเข้ามาช่วยเพื่อให้เห็นอุณหภูมิสีแบบสดใสสว่างขึ้นนี่น้ำหนักเข้มเราก็ใช้สีม่วงนะครับใช้สีม่วงค่อยๆลงเบาๆแล้วค่อยๆเกลี่ยเข้าไปหาน้ำหนักที่อ่อนกว่าตรงไหนเข้มเราค่อยๆเน้นเราจะไม่เน้นหนักทีเดียวนะครับแต่เราจะค่อยๆเพิ่มน้ำหนักนี่เราก็กลับมาดูแบ็กกราวด์นะครับแบ็กกราวด์นี่เราจะไม่เก็บรายละเอียดมากเหมือนกับดอกนะครับเราจะเขียนปล่อยๆอย่างเช่นช่วงแรกเราก็ลงสีเขียวอ่อนบางๆจางๆไว้ก่อนแล้วก็มาเก็บด้วยสีฟ้าตอนนี้ตรงไหนที่มืดเราก็ใช้สีม่วงนะครับไปกดน้ำหนักแล้วก็ค่อยๆเบามือปล่อยออกมาอันแบ็กกราวด์ก็เหมือนกันนะครับหากว่าเราไปกดน้ำหนักมากมันก็จะดูแข็งกระด้างไปมันจะไม่เอื้อเฟื้อต่อความหวานของดอกไม้เพราะฉะนั้นเขียนข้างนอกเราก็ให้เบาๆไปด้วยนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วผสมอยู่หลายๆสีอยู่ในแบ็กกราวด์นะครับแต่ว่าหลักๆนี่ก็จะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวแล้วก็เน้นน้ำหนักไปสีม่วงแล้วก็เอาสีม่วงอ่อนสีชมพูมาใส่นิดๆนะครับสีชมพูนี่จริงๆเรากระจายออกมาจากสีของดอกนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าสีมันคุมบรรยากาศจะทำให้บรรยากาศรวมๆแล้วมันจะดูไม่กระโดดเกินไปนะครับตอนนี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมองเห็นตรงไหนที่มันสะดุดความรู้สึกหรือสะดุดสายตาเราก็ค่อยๆมาดูค่อยๆมาเพิ่มค่อยๆมาเกลี่ยอีกครั้งหนึ่งที่เห็นน้ำหนักมากเราก็ค่อยๆเพิ่มซ้ำลงไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับในการเขียนดอกบัวแบบไม่เน้นกันรุนแรงมากเกินไปนะครับเขียนแบบเบาๆปล่อยๆสบายๆจะได้ดูหวานเบานะครับตอนนี้สีที่อยู่ในดอกเราก็เอาออกมาอยู่ข้างนอกบ้างนะครับแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ก็มีผลนะครับมีผลทำให้สีคุมบรรยากาศให้มันสีส่วนรวมมันสวยโอเคครับตอนนี้การเขียนดอกบัวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ